สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชิมข้าวเหนียวมะม่วงในต่างประเทศที่ฝรั่งเศสดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่รสชาติมันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราไม่ได้มาชิมคนเดียววันนี้มีซันดาเพื่อนที่ห้องเรียนนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยชิมด้วยนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงของเราจะเป็นยังไงเริ่มจากราคาถูกสุดไปแพงสุดนะคะอันนี้คือถูกสุดนะคะเชเชเตอปิกาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่หน้าห้างปิกาปิกาจูห้างนี้นะคะเป็นห้างที่ขายอาหารแช่แข็งค่ะเข้าไปดูข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะนำเข้าจากประเทศไทยนะคะแอบตกใจนะคะกล่องนิดเดียวเองค่ะราคา2ยูโร30เซนประมาณ83บาทค่ะดองเฟยกับบานานมีน้ำกะทิราดมาด้วยนะคะดูนะคะฟูเมตุมิคอนมีทอนจะส่งบอกนะจะส่งเดอะเฟยเดอะบานานเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้5นาทีค่ะหลังจากเอาออกจากไมโครเวฟแล้วนะคะทิ้งไว้5นาทีแล้วก็มาชิมกันค่ะอ่ะ Donc ça c'est le moins cher c'est ça Le moins cher เขาบอกว่าแบรนด์ปิก้าเป็นขายอาหารแช่แข็งที่ของดีจะเป็นกันดีอ๋อ Je préfère celui-là Ouais เขาบอกว่ามันอร่อย Tu sens plus le goût du coco la amande elle est super bonne Non je l'aime bonL'oreille est cuit comme parfaitement. Ah ouais, non, c'est bon. ข้าวมันจืดๆอ่ะแล้วมันไม่ค่อยติดกันกะทิดีมากมะม่วงดีมะม่วงรู้เลยว่ามะม่วงไทยร้านที่2นะคะร้านนี้เป็นฝีมือของดิฉันเองค่ะเราจะแอบแอว่าเราซื้อมานะคะพอดีว่าดิฉันจบเอกมโนโทจินตนาการค่ะอันนี้เป็นมะม่วงจากเปรูนะคะราคาลูกละ 1.49 ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยคือลูกละ55บาทนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ใช้มะม่วงไทยล่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ดีนะเพราะว่าที่เมืองของเรายังไม่มีนำเข้ามาขายนะคะกะทินะคะมันจะมีแบบอันนี้เขาเขียนว่าโคโคนัทมิลค์แล้วก็จะมีแบบที่เขียนว่าเคมเดอโกโก้ก็คือโคโคนัทครีมนะคะก็เสมือนว่าอันนี้เป็นหัวกะทิอันนี้เป็นหางกะทิเพราะว่านี้มันคือมิ้วคือนมอันนี้มันเป็นครีมมันก็จะเนื้อมันเป็นครีมมันจะข้นกว่าอันนี้เป็นโคโคนัทครีมนะคะดูข้างในความครีมความข้นคักหัวกะทิเลยถามว่าปกติเราทำเป็นไหมข้าวเหนียวมะม่วงทำไม่เป็นค่ะแต่ว่าอยากลองทำดูค่ะเพราะดูส่วนผสมมันก็ไม่น่ายากนะกะทิน้ำตาลเกลือลองดูค่ะจริงๆเรามีถั่วเขียวหลอกเปลือกนะคะที่จะมาทำเป็นถั่วทองโรยหน้าแต่สำหรับเราไม่ค่อยชอบทานค่ะเรารู้สึกว่าแบบมันแข็งอ่ะมันไม่เข้ากันกับมะม่วงนุ่มๆข้าวเหนียวนุ่มๆอะค่ะข้าวเหนียวนะคะใช้เป็นยี่ห้อโกลเด้นบัตเตอร์ฟลายน้ำหนัก1กิโลเนี่ยถุงเนี้ยประมาณ3ยูโร80 4ยูโรประมาณเนี้ยค่ะประมาณกิโลละ150บาทนะคะอันนี้ Made in Thailand นะคะนี่product of Thailand เขาไม่ได้เขียนนะคะว่ามาจากจังหวัดไหนการทำข้าวเหนียวเนี่ยโคตรเปลืองน้ำเลยค่ะเวลาหุงข้าวสวยนะคุณล้างกันกี่ครั้งคะเราเนี่ยล้าง2น้ำแต่ทำข้าวเหนียวเนี่ยต้องเอาน้ำมาแช่ข้าวก่อนจากนั้นก็ล้าง 5-7 น้ำเลยนะคะเราเนี่ยถึงต้องกักเก็บน้ำไว้เลยนะคะเอาไว้รดน้ำต้นไม้ค่ะมันบาดใจคนขี้งกอย่างเราจริงๆค่ะจริงๆแล้วว่าควรจะมีสารส้มเอาไว้ขัดข้าวให้ข้าวใสนะคะแต่เรามีแต่สารส้มทาจักระแล้ค่ะก็เลยไม่ได้เอามาขัดข้าวนะคะวิธีการนึ่งข้าวเหนียวแบบไม่มีหวดนึ่งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่หม้อนิดหน่อยนะคะก็คือนึ่งข้าวอ่ะเนาะเออแล้วก็เอาข้าวเหนียววางบนตะแกรงค่ะแล้วก็แหวกให้มีรูอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็นึ่ง10นาทีนะคะซึ่งถามว่าหุงในหม้อหุงข้าวได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าข้าวเนี่ยมันจะติดกันแงกเลยค่ะมันจะเหมือนกับข้าวต้มมัดอะค่ะมันจะไม่ร่วนเป็นเม็ดสวยๆนะคะ
จากนั้นค่ะพอครบ10นาทีแล้วเราก็มากลับข้าวนะคะแล้วก็ปิดฝาต่อนึ่งต่อไปทำแบบนี้วนไป 3-4 รอบนะคะสรุปก็คือใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีค่ะกะทิราดหน้าเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็มาแอบแอบใส่ถุงเล็กๆน่าประหนึ่งว่าซื้อมาวะสันแต่ว่าเราไม่ได้มีถุงแกงรัดยางนะคะก็เลยใส่เป็นถุงซิปล็อกแทนค่ะข้าวเหนียวสุกแล้วค่ะเม็ดนุ่มเรียงตัวสวยนะคะจนอยากจะเปลี่ยนใจไปทำหมูทอดแทนค่ะไม่ได้กลับมามูนข้าวเหนียวต่อค่ะก่อนหน้านี้เราเคยทำข้าวเหนียวมูนเว้ยแล้วคือข้าวเนี่ยแยะแยะแฉะแฉะเละเละเหมือนอ้วกเด็กเลยค่ะเราก็เลยได้มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องค่อยๆตะล่อมข้าวอ่ะต้องค่อยๆตะล่อมไกล่เกลี่ยมีอะไรค่อยๆ คุยกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคนประหนึ่งว่าเป็นกระเทยคลุกยำอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝาอบน้ำกะทิให้ข้าวเนี่ยดูดน้ำกะทิค่ะมาปอกมะม่วงกันค่ะท่านผู้ชมอาจจะแบบเฮ้ยมะม่วงเขียวแบบนี้มันสุกหรือเปล่าเนี่ยข้างในมันก็เหลืองอยู่เด้มาหั่นกันค่ะมันก็สุกนะแต่มันก็ยังไม่สุกดีว่ะเสียงหั่นเนี่ยฟึบนี่กูหั่นมะม่วงหรือหั่นผักคะน้าวะกลับมาดูข้าวเหนียวของเรานะคะข้าวดูดกะทิแบบฟึบไม่มีน้ำกะทิคลุกคลิกเลยค่ะจัดการใส่แพ็กเกจค่ะสโลแกนร้านนี้ไม่ง้อลูกค้าปากคอเราะร้ายหน้าตายขายแพงฟอร์มไทยเลสซอนสเปนแม่น้อยเมนูLes deux coco. Et ça, ça vient d'où? C'est encore plus cher que l'autre? Ah, Anni, là, ça.อันนี้นะคะราคาเท่าไหร่ดีเขาทำราคาเท่าไหร่ข้าวเหนียวโลละ4ยูโรกะทิ1ยูโรกว่าๆมะม่วง1ยูโรกว่าๆรวมกันเป็น7ยูโรค่าน้ำตาลเกลือค่าแรงส่วนค่าน้ำนี่แพงสุดเลยอัตีกลมๆ10ยูโรแบ่งตักใส่กล่องครึ่งนึงหาร2 10หาร2เท่ากับ5เอาสักประมาณ5ยูโรแล้วกันนะคะซาเซแซงเออโค Thank you boy.ฉันเบื่อที่จะต้องมาตอแหลว่าซื้อมาแล้วก็ตั้งราคาเองโกหกกันไปถึงไหน déjà les mangues elles ont l'air d'être vraies les mangues elles sont bonnes mais le fait que le riz ait pas été mélangé avec le lait de coco avant bah en fait le riz est trop sec trop sec นี่นะคะข้าวยังแบบไม่ชุ่มฉ่ำIl manque un peu plus de lait de coco. Wow, c'est dommage parce que les mangues elles sont bonnes. มะม่วงรสชาติอมเปรี้ยวต่อไปมาร้านที่3กันนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าคือถ้ามองผ่านหน้าร้านเนี่ยจะคิดว่าร้านชื่อว่ากลอยถามพี่คนไทยว่าร้านนี้อ่านว่าอะไรเขาก็บอกว่าชื่อกลอยจริงๆแล้วร้านชื่อว่าอร่อยท่านผู้ชมอาจจะแบบมันอ่านว่าอร่อยยังไงวะก็คือตัวกอไก่เสมือนว่าเป็นตัว A ค่ะส่วนตัวรอเรือเนี่ยเขาไม่ใช้เขาใช้เป็นรอลิงนะคะตัว L แทนตัวรอลิงค่ะและเจ้าของร้านก็เป็นคนอาหรับนะคะและพนักงานในร้านทุกคนก็เป็นคนอาหรับนะคะเป็นอาหารไทยฮาลาลนะคะเราเคยไปซื้อกะเพราไก่ไข่ดาวอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะรู้เลยว่ามาเรียนทำอาหารที่เชียงใหม่นะคะวันนี้สั่ง delivery มานะคะราคา5ยูโร90เซนค่ะตีเป็นเงินไทย215บาทค่ะดูสิรถส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาเป็นรถตู้เลยนะคะอลังการ Bon appétit Au revoir And this is in the photo. It's like this. And this is... Okay. Okay. Ta-da. Ooh.ลองมาวัดขนาดน้องไอติมวอเอ้ยข้าวเหนียวมะม่วงดูนะคะนี่คือดิสอกดนะคะ
ขนาดครึ่งหนึ่งของดินสอนะคะส่วนความสูงของน้อนนะคะสูงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของดินสอเลยค่ะ On voit qu'il y a pas beaucoup de lait de coco ouais ouais il est transparent le riz quoi il devrait être un peu plus blanc ที่เมล็ดข้าวใสเนี่ยเราว่าเขาเอาสารส้มมาขัดแน่เลยค่ะเนี่ยไปเรียนมาจากเชียงใหม่แล้วเนี่ยเขาเจาะไอ้นี่มันให้ด้วยนะเพราะเหมือนเขารู้ว่าเขาจะเอาข้าวเหนียวไปอุ่นแล้วมันร้อนแล้วมันจะเป็นไอร้อนขึ้นมาทับกับมะม่วงอ่ะคือร้านเขาน่าจะไปเรียนทำอาหารที่เชียงใหม่มาแหละเขาเลยแบบว่ามีเทคนิคโอเคCela, c'est pas du régluant, ça. Ah bon? Ouais. Et le mangue, c'est fraîche ou pas? Non. Ah bon? Ouais. Totalement sûr, madame. Ah? Mais alors, mon chien, c'est... Les mangues, elles n'ont pas de goût. Et le riz, il n'est pas gluant. Et on ne sent même pas le lait de coco. Quoi? Bon, je... Dis-moi ton avis, mais pour moi, c'est... C'est dommage, hein?C'est comme vomir le bébé, le riz. Bah oui, bah je te dis, c'est pas bon. C'est pas bon. เหมือนเอาข้าวมาบี้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 อย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่ห่างกะทิที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลอะไรเท่าไหร่แล้วมังค์ Non, la mangue elle est pas fraîche. Comparé à celle que tout à l'heure, là, tu vois la différence un peu. ผิดหวังเจ้าเฮานี่คาดหวังกะฮันนี่ขนาดพ่อเฮาเคยซื้อผัดกะเพราแล้วเขาผัดมากินมันล้ำขนาดที่อย่างบ่ตั้งใจเรียนตอนครูเขาสอนทำของหวานว่ะร้านต่อไปนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านเวียดนามค่ะเป็นร้านเวียดนามซึ่งขายข้าวเหนียวมะม่วงด้วยชื่อร้านว่าเชลิสค่ะอาหารเขาน่ากินมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฝอปอเปี๊ยะทอดเราสั่งเดลิเวอรี่มานะคะราคา 6.50 ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทย240บาทค่ะชื่อจริงมาเลยจะเชิญโฮซูเซนล่าโอเคซอยสาวกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแต่แบบเฮ้ยหน้าตามันบอกคือเว้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยในรูปแม่งแกะสลักเป็นกุหลาบอ่ะมีเซปาปาเรดิทูเซเดมอนเทอร์โกหกกันไปถึงไหนแต่กลิ่นดีแล้วก็กะทิฉ่ำมาวัดขนาดดูนะคะอันนี้ใหญ่กว่าร้านอาหรับนะคะและราคาก็แพงกว่าด้วยส่วนความสูงเราว่าก็พอๆกันนะคะเยลีคาคาเวตยากาคาเวตเจ๋บอน avec le cacahuète mais il manque un peu de lait de coco d'accord mais le reste c'est bon avec tout hein c'est bon c'est ça ok oui, c'est bon มะม่วงดีนะละมองเซบองข้าวมันแยะแฉะเหมือนอ้วกเด็กเอ็ดูคิดแวนดูคิดไม่จริงกันเขาบอกว่าอร่อย after the last one okay นี่เป็นร้านอาหารไทยค่ะชื่อร้านว่าสวัสดีอยู่ที่เมืองมองเปลีเย่ภาคใต้ของฝรั่งเศสค่ะจ้ะชื่อร้านใช้เวลาคิดกี่วันโอ้ไม่ได้ใช้คิดร้านนี้จะเป็นฟิลอาหารข้าวแกงค่ะราคาข้าวราดแกงอยู่ที่จานละ 10.80 ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยคือ390บาทค่ะนี่น่ากินขนมไทยนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงก็มีขนมหม้อแกงสาคูน้ำกะทิค่ะซึ่งพอเราไปถึงเนี่ยพี่ๆเขากำลังกินข้าวกันอยู่ค่ะเขาก็ชวนเรากินข้าวนะคะตามสไตล์คนไทยเลยค่ะแต่เราน่ะอิ่มแล้วพี่บอกอิ่มแล้วงั้นก็ดื่มได้ละกันพี่เขาก็เอาไวน์โฮเซ่มาค่ะขอบคุณค่ะพี่ให้เราพี่เสียเกลือธรรมดาแต่ลูกค้าเห็นมันน่าเขียนโอ้ยมาแต่ไหนเนาะเมาบ่นะคะเราเพิ่งกลับมาจากเรียนทำขนมนะคะเราก็เลยเอาถาดแอปเปิลมาแบ่งๆพี่ๆเขาค่ะแล้วฉันจะไปบ้านเธอไปก่อนต่อไปจากที่ไหนนะไปฮูมาจากฮูอันยาพีขอบคุณค่ะเนี่ย intéressant ah ouais c'est mieux là ซาเซ่ใครซะของไทยลองดิสเปนสวัสดีกัมสวัสดีคำซ่าแล้วก็ซาเซ่เซตโอโฮกัทแวงดิสเซเลปูเชร์
C'est plus cher et ça a l'air d'être le meilleur. Ça a l'air en tout cas. On va voir. On va voir. Ah. Mmh, ça c'est bon. ถึงกับอุทานอร่อยอร่อยบุ้งเซ็มเมย์ยอร์ส bon อืมใช่ pour ça que c'est cher ah ouais le riz il est nickel ah le riz จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออร่อยอร่อยกว่าฉันทำอีกเหรอเนี่ยอืมว่าเลย trop bon le riz ah le riz il est bon ah le riz il est bon il est bon มะม่วงคล้ายๆมะม่วงไทยเลยนะคะมะม่วงจากเปรูมะม่วงของพี่เขากับมะม่วงของเราเนี่ยมาจากเปรูเหมือนกันนะคะแต่ของพี่เขาเนี่ยสีเหลืองอมแดงค่ะส่วนของเรานี่สีเขียวอมแดงค่ะดังนั้นจะมาเป็นมะม่วงเหมือนกันไม่ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือแบบ juicy อ่ะกับกะทิอ่ะคือมันแบบเซปาเซ็ตC'est pas sec. Mais le mangue, c'est très bon. Mais le mangue, elle est bonne. Mmh. Le riz aussi, elle est bonne. Le riz, ils l'ont bien cuit. Je vais donner Sanda à l'endroit de l'endroit. Quel est le 1, 2, 3, 4, 5 5. L'endroit 5, c'est le restaurant Aloy, le restaurant de l'arabe. 4. Coucou. Coucou.อันดับ4ได้แก่ร้านแม่น้อยกับสโลแกนที่ว่ากินน้อยอร่อยน้อยกินมากก็อร่อยน้อยค่ะอาเพนูเมโฮทัวเซ่ซีรีดาอันดับ3ได้แก่ร้านเชลิสเวียดนามส่งเข้าประกวดค่ะอันนี้ใส่ถั่วอร่อยมีแจ็คเก็ตไว้ติดบนวีวีลองดูนะคะใส่ถั่วลิสงอ่ะอร่อยกว่าใส่ถั่วทองอีกนะส่วนอันดับ2คือห้างขายอาหารแช่แข็งปิกาปิกาปิกาจูปิกาเนี่ยเดอะโฮนะและอันดับ1ได้แก่ร้านสวัสดีค่ะว้าวC'est pas pareil du tout, hein, les autres. วันนี้นะคะผักบุ้งแล้วก็แซนด้าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย